everything is being forgotten. So Samsung Galaxy Note introduced the S Pen to remind us how much handwriting means to us. แรงบันดาลใจครับที่จะทำให้ทุกท่านอยากจะหยิบนะครับปากกาขึ้นมาแล้วก็เขียนนะครับใส่แล้วก็เติมแล้วก็สร้างความคิดสร้างสรรค์ของทุกท่านนะครับเอาให้เต็มที่ไปเลยครับ Galaxy Note 4นั่นเองนะครับ Ladies and gentlemen, please welcome President of Thai Samsung Electronics, Mr. Yong Song John. Galaxy Note 4, in particular, the latest evolution inSamsung's innovation has blessed S Pen with the capability to manage all tasks with ease and allows users to unleash their creativity the way they like. Note 4 comes complete with essential functions as well as ones that will surprise you.Are you ready to know? ขอบคุณครับในโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญคุณวิชัยพรพระตั้งครับรองประธานธุรกิจโทรคมนาคมและไอทีบริษัทไทย Samsung Electronics จำกัดบนเวทีครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยนะครับมี Galaxy Note 4 Note 4นะครับจะเข้ามามีส่วนยังไงกับชีวิตเรา Note 4จะเป็นหนึ่งนวัตกรรมที่ก้าวกระโดดจาก Note 3ยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมต้องท้าความถึงว่านวัตกรรมชิ้นนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากแรงบันดาลใจหลายอย่างแล้วก็จากความรู้ความเข้าใจของบุคคลทั่วโลกนะครับเพื่อจะสร้างสรรค์นวัตกรรมในการที่ทำให้ชีวิตคนอื่นขึ้นการสูงสิ่งในโลกก็คือการสร้างสรรค์เมื่อมนุษย์เกิดการสร้างสรรค์เกิดขึ้นมนุษย์ก็จะพัฒนาโลกนี้ต่อไปนะครับจุดแรกที่เกิดขึ้นก็คือการขีดเขียนก็จะเล่าเรื่องทุกอย่างเริ่มจากเส้นหนึ่งเส้นต่อไปอีกหนึ่งเส้นต่อไปอีกหนึ่งสีต่อไปอีกหลายสีแล้วสุดท้ายมันกลายเป็นมาสเตอร์พีซระดับโลกแต่นั่นเกิดขึ้นจากการเขียนสเต็ปแรกนะครับวันนี้เราพอเรากลับก็ไม่เข้าใจถึงนั้นตรงนี้รู้ว่าเพนนะครับคือส่วนหนึ่งของเรานะครับเมื่อก่อนนี้นะครับมันมักจะเกิดขึ้นจากกระดาษแค่1แผ่นกระดานแค่1กระดานหรือผนัง1ผนังแต่คนเหล่านั้นต้องเป็นคนจีเนียสที่สามารถจะทำพื้นที่เล็กๆเหล่านั้นสร้างเป็นมาสเตอร์พีซได้ Sensitivity ที่ดีขึ้นเนี่ยมันให้เรามีความรู้สึกว่าอันเนี้ยเราไม่ได้เขียนอยู่บน device ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เรากำลังเขียนอะไรสักอย่างอยู่เหมือนกับที่เราเขียนบนกระดาษ Photo Note นะครับตัว Photo Note เนี่ยผมจะถ่ายรูปไปนี้นะครับเห็นกรอบที่ขึ้นมั้ยฮะพอผมกดปุ๊บเนี่ยเขาจะถ่ายรูปแต่เขาไม่ได้ถ่ายรูปนะครับเขากำลังแคปเจอร์ทุกอย่างเนี่ยเป็นภาษาเขียนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผมสามารถที่จะดัดแปลงแก้ไขได้อย่างเช่นผมอยากจะแคปรูปนี้ไว้ต่างหากนะครับแล้วผมจะย้ายรูปนี้นะครับไปอยู่ข้างบนนะครับส่วนโน้ตตรงนี้ข้างล่างเนี่ยผมขอแคปเจอร์อีกทีนะครับนะครับสิ่งที่ผมแคปเจอร์ไว้นะครับแล้วผมย้ายลงมาข้างล่างนิดนึงนะครับขอขยายรูปนี้นิดนึงเพราะมันเล็กเกินไปจะได้รู้ว่าบรรยากาศห้องนี้เป็นยังไงนะครับมีข้อความบางข้อความที่ผมไม่ชอบผมอาจจะเขียนลงไปว่าไอ้ซิตดาวดินเนอร์ตรงนี้ผมไม่เอานะครับผมขอเปลี่ยนเป็นค็อกเทลนะครับงานตรงนี้เสร็จละลายมือผมอาจจะดูไม่ค่อยได้นะครับแต่มันฉลาดกว่าผมครับผมจะลิงก์ไปที่เมลนะครับอันนี้ขึ้นมาแล้วครับ Big Mountain Music Festival นะครับทีนี้นะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับเขียนอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับมันจะขึ้นมานะครับทีนี้ผมขึ้นไปปุ๊บเนี่ยผมบอกว่าให้จะชวนไปดูผลเนี้ยมันใหญ่มากผลที่6เนี่ยเมลเนี่ยน่าสนใจนะครับผมจะไปที่ Smart Select ครับวิธี Select คือ Select อย่างงี้ไว้ครับครอบไว้ปึ๊บผมเก็บไว้ครับอันที่หนึ่งเดี๋ยวไปหลอกเพื่อนเฮ้ยมันเวลา
เมลหนเดียวเนี่ยมันไม่ค่อยเข้าใจต้องให้มันดูหลายๆหนเพราะฉะนั้นดูได้ว่ามีคอมติ๊กเก็ตซื้อที่ไหนบ้างผมไปบวกนะครับอยากเก็บอันนี้ไว้กันเก็บว่านะครับเก็บว่านะครับไอ้นี่มันต้องวิชวลไลซ์ให้มันต้องส่งรูปให้ดูอ่ะรูปบิ๊กเมาท์เทนแบบนี้บวกเข้าไปเก็บรูปไปให้ดูด้วยอ่ะเก็บเข้าไปในนี้ผมเป็นสามโปรนะครับจริงๆผมเก็บไว้เนี่ยคือ3อันละนะครับวิธีการง่ายมากเลยนะครับผมโอเคกับอันนี้พวกเนี้ยผมส่งต่อได้เลยครับจะรูปแบบไหนก็ได้เหมือนกันนะครับจะส่งเมลส่งแชทออนส่ง Facebook ส่งอะไรก็แล้วแต่มันทำให้เราสามารถที่จะเก็บอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าสามารถจะเก็บทุกอย่างในโลกนี้เอาไว้บนฝ่ามือแล้วเราสามารถที่จะส่งต่อได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นคู่นี้มีคนรีกราดโฟโต้โน้ตโอ้โหนี้สบายแล้วฮะสำหรับน้องๆหลายต่อหลายคนที่อยู่ในวัยเรียนอาจจะจดเลคเชอร์ไม่ทันใช้โฟโต้โน้ตได้เลยคนที่อยู่ในห้องประชุมครับสามารถหยิบมือใช้ได้ผมเองคิดงานอะไรก็ตามอยู่บนไวท์บอร์ดหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถหยิบSamsung Galaxy Note 4ขึ้นมาครับแล้วก็ถ่ายแล้วก็สามารถบันดาลออกมาได้เลยอยากจะให้งานของเราออกมาเป็นแบบไหนนะครับถ่ายทอดผลงานนะครับให้เราได้เห็นกันด้วยนะครับพูดถึงมุมมองหรือว่าไอเดียที่อยากจะถ่ายทอดในงานของเราวันนี้แล้วกันครับชิลแล้วฮะตัวนี้ชิลแล้วที่สำคัญเนี่ย S Pen ตัวนี้เขาพัฒนาครับโอ้ลองใช้เนี่ยก็ใช้วาดอันนี้ค่ะก็คือเวลาเราหมุนปากกาเนี่ยองศามันจะเอียงไปด้วยโอ้เชื่อเลยว่าศิลปินทุกคนใครที่วาดรูปเนี่ยจะต้องเรื่องมากเรื่องปากกาแน่ๆครับผมว่าสัมผัสแรกที่จับ S Pen เนี่ยนะครับแล้วลองใช้เนี่ยเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับครับผมเชิญครับครูปานครับครูปานว่ามันเหมือนกับเราเขียนดินสอบนกระดาษครับผมมันใกล้เคียงกันมากเลยครับครับผมแล้วก็อุปกรณ์ที่มีให้เนี่ยคือมันเวลาเราปกติเราไปไหนใช่ไหมเราชอบสเก็ตใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมีสมุดสเก็ตมีอุปกรณ์นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดปากกาเป็นถุงเบลเริ่มเลยครับผมแต่อันนี้มันคืออันเดียวและมันรวมปากการวมดินสอรวมพวกกันมียางลบให้เรามีสีให้เรามีแบบมีทุกอย่างอ่ะไม่ต้องกลัวเลอะเทอะอะไรตรงพื้นที่ตรงนั้นด้วยนะแก้ไขได้ง่ายด้วยครับสบายมากคือแบบอันนั้นคือสัมผัสแรกประทับใจใช่ครับผมนะฮะแล้วคุณโอ๋ล่ะครับของโอ๋เนี่ยเวลาโอ๋ใช้นี่ค่ะครั้งแรกเลยอ๋อครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกเลยจับครั้งแรกมันมีความรู้สึกยังไงบ้างต้องบอกก่อนว่าโอ๋เซิร์ชมานานนะคะว่าปากกาตัวไหนมันจะใกล้เคียงที่สุดสิ่งที่ดีของ S Pen ที่อันอื่นไม่สามารถเทียบเท่าได้ก็คือเวลาสัมผัสหน้าจอมันจะเป๊ะกับลายเส้นครับผมคือสำคัญที่สุดไม่ค่ะปลายปากกากับลายเส้นมันจะติดกันปากกากับหน้าจอมันจะไม่ตรงกันแล้วมันจะงุดหงิดเราจะเดายากค่ะถ้าใครวาดรูปจะเก็ตมันจะเดาเส้นยากจะต่อเส้นยากแต่เนี้ยมันจะชิดกันจนแบบเหมือนใช้ดินสอวาดเหมือนใช้ปากกาวาดค่ะคือปกติผมจะวาดบนกระดาษใช่ครับแล้วก็ตอนแรกก็จะกลัวนิดนึงว่ามันจะเหมือนวาดบนกระดาษไหมแต่ว่ามันดีเลยเร็วมากครับคือเหมือนเราวาดบนกระดาษเลยครับผมแล้วก็สิ่งที่ผมชอบคืออย่างที่ครูปานบอกคือมันมีเลือกผู้การเลือกปากกาเลือกเส้นดินสอแล้วก็มีสีให้เราเลือกเยอะมากเวลาเราไปสเก็ตงานที่ไหนเราก็ไม่ต้องเอาอุปกรณ์ไปเยอะๆครับแค่เครื่องเดียวก็อยู่แล้วความสะดวกสบายนั่นเองจริงๆอย่างที่คุณโอ๋บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนนี่อาจจะมีขนาดใหญ่นิดนึงแต่ว่าพอคราวนี้ปุ๊บมีโน้ต4อยู่กับตัวพร้อมกับ S Pen อยู่ด้วยเนี่ยการพกพาไปไหนก็สะดวกเหลือเกินนี่ตอนนี้ถือแกว่งไปแกว่งมานี่ชิลๆมากเลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับก็เลยอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยนะครับเขียนไปเถอะครับนะฮะช็อตโน้ตไปขีดเขียนไปจะบวกเลขจะทดเลขอะไรก็ได้ครับมันเป็นจุดเริ่มต้นครับของการสร้างสรรค์จินตนาการของทุกท่านนะครับและที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับจะวาดสวยจะวาดง่ายจะถ่ายทอดออกมาอย่างไรขอให้เป็นตัวคุณนั่นเองครับเอาละครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเฮ้ยอยู่ในนั้นด้วย
ไอ้ย่าแปลกใจนะครับว่าทำไมทุกคนอยู่นี่ได้ครับผมต้องให้คุณวิชัยได้เล่าให้ฟังหน่อยครับถึงฟังก์ชันแบบสุดยอดนี้ครับไม่เซลฟี่อีกต่อไปอันนี้เป็นเซลฟี่เรียกว่าไวเซลฟี่นะครับเป็นฟังก์ชันตัวเดียวในโลกนะที่ใช้บน Galaxy Note 4นะครับครับผมไวเซลฟี่วิธีการทำงานก็คือว่าเราสามารถจะแพนกล้องไปซ้ายและขวาได้ครับจะเก็บมุมประมาณสัก120องศานะครับทีนี้หน้ากล้องเนี่ยแค่aperture มันหรือรับแสงแค่ 1.9 นั้นสามารถที่จะเก็บแสงได้มากกว่าปกติอยู่แล้วนะครับนั่นเนี่ยความคมชัดก็จะเกิดขึ้นนะจะเห็นว่าเราสามารถจะเก็บคนทั้งหมดได้นะครับก็จะออกมา wide angle นิดนึงนะครับแล้วเวลาถ่ายเนี่ยคือเวลาถ่ายเซลฟี่เนี่ยคนมักจะอึดอัด1ต้องยืดไปให้สุดแขนถูกต้องครับ2เหวี่ยงไว้ให้เต็มที่มันจะได้ไม่ได้ใช่ครับ3ต้องยืดอีก1มือไปเพื่อจะกดมันถูกมั้ยฮะครับผมแต่เมื่อกี้ผมถ่ายรูปผมไม่ได้กดเลยใช่มั้ยอ๋อเนี่ยผมกำลังจะถามนะครับว่าเมื่อกี้ไม่ได้กดชัตเตอร์หรือว่ากดอะไรตรงนี้เลยเล่าให้ฟังมันคืออะไรฮะข้างหลังเนี่ยครับเป็นเซ็นเซอร์กล้องซูมมาครับซูมด่วนฮะเห็นมั้ยฮะเห็นมั้ยครับตรงข้างล่างตรงนี้นะฮะตรงนี้แหละครับจะเป็นเซ็นเซอร์โอ้นะครับวิธีการทำงานง่ายมากเลยครูว่าครับเราแค่เมื่อกล้องจับโฟกัสครับผมเราแปะเซนเซอร์เอามือผมปุ๊บก็จะถ่ายทันทีเหมือนแบบแค่สัมผัสนิดเดียวแค่สัมผัสแค่นั้นเองแล้วมือผมก็จะถ่ายนี่เนี่ยถามว่ามันดียังไงเพราะเรารู้ว่าคนเนี่ยชอบถ่ายเซลฟี่มากครับผมแล้วคนก็จะมีปัญหากับการที่จะต้องเอื้อมมือไปกดแล้วมือก็จะสั่นสุดท้ายรูปก็จะไม่สวยเบลออะไรก็แล้วแต่ว่าไปหงิดครับใช่คราวนี้ก็มือซ้ายยื่นไปนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็แตะคันเองแล้วก็มือออกแล้วก็หมุนซ้ายทีขวาทีเราก็จะได้รูปใบเซลฟี่แบบแค่นี้เองเลยนะครับอันนี้ก็คืออีกหนึ่งฟังก์ชันซึ่งเป็นหนึ่งฟังก์ชันโอ้โหซึ่งต้องบอกว่าอันนี้หลายคนน่าจะประทับใจครับเซลฟี่แบบไม่เซลฟี่อีกต่อไปถูกครับแล้วก็รายละเอียดมันก็ประมาณ 3.1 ล้านพิกเซลนั่นเนี่ยคุณจะขยายรูปก็ยังเห็นความคมชัดอยู่กล้องครับกล้องซูมเข้ามาครับกล้องซูมเข้ามาครับเอามาให้ดูเลยฮะจะอยู่ในที่มืดหรืออะไรยังไงก็ตามยังไงก็ชัดนะครับก็ยังได้อยู่นะครับเก็บคนได้ค่อนข้างเยอะตรงนี้เป็นน้ำจิ้มนิดหน่อยหลายคนที่คันไม้คันมือผมรอไม่ได้วันที่2ของงาน Mobile Expo ผมไปต่อคิวนะฮะจนได้มาครับวันนี้ผมเชื่อว่ามีอีกใช่ฮะคือหลายคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยก็คงจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับความรู้สึกที่อยากจะสัมผัสแล้วฝากอะไรถึงแฟนๆของ Note 4หน่อยครับครับก็วันนี้ก็พยายามที่จะทำให้ Note 4อย่างที่บอกว่าเป็นนวัตกรรมล่าสุดนะเราพยายามจะทำให้ทุกอย่างอยู่ในมือเรานะครับแล้วก็ใช้นวัตกรรมเหล่านี้ในการที่จะพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เราใช้ชีวิตได้สนุกขึ้นสะดวกขึ้นไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานนะครับเป็นแค่จุดเริ่มต้นมันไม่เคยสิ้นสุดวันนี้คุณอยากเห็นอะไรที่เป็นจุดต่อมากมายกว่านี้เนี่ย Enjoy S Pen กับ Note 4ครับคุณจะเห็นอะไรเยอะแยะมากมาย